ีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการชื่อเส้นคอนเสิร์ตนะครับเป็นประจำเราจะพบกันเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Murray King แห่งนี้หรือว่าบนรถทัวร์ภายในบ้านแล้วก็ตามร้านอาหารต่างๆซึ่งตอนนี้กำลังนิยมดูชื่อเส้นคอนเสิร์ตกันเหลือเกินเลยนะครับเพราะว่าชื่อเส้นคอนเสิร์ตของเราโดย ST Video มาตรฐานคุณภาพเสียงสีนะครับรวมทั้งตลกที่เรานำมานะครับเป็นตลกชั้นนำที่คุณชื่นชอบและเรียกร้องกันมาทั้งสิ้นเลยวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับจุ๋มจิ๋มสุภโชคครับขอบคุณอย่างสูงฮะพวกเราสุภโชคให้ความสุขกันอีกเหมือนเดิมในมวลนี้ครับต้องสนุกสนานกันก่อนเจอกันที่ไหนก็สนุกกันก่อนเลยไม่ต้องห่วงเลยเห็นเพื่อนผมไหมใครฮะวันนี้ล่าเริงนะเอ้าล่าเริงเรื่องอะไรวันนี้ภรรยาคลอดบุตรวันโชคดีเลยเป็นผู้ชายอย่าไปบอกเขาดิโอ้ไม่เป็นไรแฟนๆของซูเปอร์โจ๊กมีเราต้องยอมรับเป็นศิลปินอย่าโกหกเดี๋ยวนี้การศิลปินมีลูกมีเมียเขาไม่ถือว่าผิดของธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้วมีลูกสองคนแล้วมีสองคนเลยเอ๊ะมันเป็นยังไงสองคนคนแรกเป็นผู้หญิงอายุ12ขวบขาวน่ารักน่ารักอ้าวก็พ่อหน้าเร็วงี้ทำไมลูกน่ารักอ่ะก็ตอนเกิดใหม่ๆไปเปลี่ยนกระเตียงข้างๆเขามาไงไม่ทำยังไงวะเนี่ยวะแต่คนนี้เป็นผู้ชายหน้าเหมือนมันไม่มีผิดอ้าวไม่สวยเหมือนพี่อ่ะเปลี่ยนไม่ทันอีนั่นย้ายเตียงก่อนทำไมยังไงไปย้ายยังไงพอหกโมงป้าก็ถามหมอแล้วหมอคะตอนดึกๆไอ้ลูกเตียงนั้นจะคามาดูดเลือดลูกฉันหรือเปล่าคะอ้าวแล้วหมอว่าไงบอกอีฉันก็ไม่มั่นใจเพราะจ้างเขาอยู่เวรค่ะทำไมไปทำอย่างนั้นเออแหมคนเรามันเป็นอย่างนั้นได้ที่ไหนอะทำไมไปเชื่อก็ได้ยังไงนี่ถามจริงๆทำไมฮะให้แฟน VO ของ ST ได้เข้าใจเรื่องอะไรอะออกครั้งแรกเลยอย่าโกรธนะฮะออกครั้งแรกเนี่ยเป็นตัวหรือเป็นไข่บอกเขาเป็นตัวฮะเป็นตัวเขาขุดเจอหรือว่าเลื้อยขึ้นมาเองโอ้ยมันพยายามถามให้กูเป็นตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยก็บอกสิมาจากฮงซุยไหนอะออกจากท้องแม่ฮะท้องแม่มีแม่เหรอเอาคนนี่ครับเอ้าถ้าหน้าตาอย่างมึงคนแล้วพวกกูเป็นใครอ่ะแล้วเราเป็นใครมึงเป็นคนก็คนมากเกินไปคนจนเละอ่ะก็ธรรมดาเหมือนกันมันไปผิดแปลกตรงไหนรักแม่หรือเปล่าเอ้ารักสิครับแม่ตอแหลมไม่รักแม่มึงหรอกเอ้ยผมไม่ตอแหลอะไรถ้ามึงรักแม่มึงต้องมาเข้าฝันแม่มึงก่อนเกิดแล้วไปเข้าฝันทำไมบอกแม่แม่ท้องนี้ทำแท้งไปก่อนอย่าเพิ่งเอาไว้เลยนะมันยังไม่ครบองค์ประกอบจริงของเขาพูดเลยแม่ไปเชื่อมาโถคนเราเลือกเกิดได้ที่ไหนเล่าทำไมอย่างผมนี่เขาเรียกว่ารูปประธรรมนามประธรรมว่าพ่อแม่ไม่ตั้งใจทำมากกว่าตั้งใจทำตั้งใจทำถุงยางก็ต้องรั่วนะโอ้ยมันผิดจังหวะจังหวะไงธรรมดาทั่วๆไปนี่เขาใช้จังหวะสโลว์ธรรมดาแล้วพ่อมึงพ่อกูล่อโซนดิสโก้เลยผลลัพธ์ออกมากูเละอยู่นี่ไงนี่เวทีอะไรคอนเสิร์ตจี้เส้นหมายถึงตลกคอนเสิร์ตหมายถึงนักร้องเอ้าใช่เลยฮะวันนี้คุณเสริมเวชเสริมเวชนี่คือใครตี้เสริมเวชก็หมออ่ะสิกับปีเตอร์ก๋อยโอ้ปีเตอร์ก๋อยจับมือกันนิทัศน์จับทำไมฮะจับทำไมเล่นแชร์กันแล้วไม่ฮะจับมือกับนิทัศน์นิทัศน์ไหนนิทัศน์ก็ทำเพลงแล้วนี่นิทัศน์นี่ตีกับตรีกับพันโถส้วมอะแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเวทีเขาล่ะฮะจะทำเพลงเหมือนกันเราจะจัดแบบคอนเสิร์ตยังไงคอนเสิร์ตยังไงฮะสรรหานักร้องมาจัดคอนเสิร์ตจัดแบบไหนนะแบบลูกทุ่งลูกกรุงแบบเจ็ดสีคอนเสียวดีวะคอนเสิร์ตปะโถคอนเสียวจะไปจัดทำไมใครจะพอสมัครเป็นนักร้องถ้ามีลูกทุ่งปนด้วยแล้วผมสมัครก่อนเพื่อนเลยได้จริงจริงพรพิรมนี่เก่ามาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำชินกรเหมือนเพชรข้าล้นลวงอยู่บนกองขยะเหมือนดังแม่พระงามล้ำเลิศคนตรมถ้าเป็นดอกไม้อยากจะใครรักเด็ดดมนี่ดีแต่เป็นสาวตากลมพี่นึกชมและนึกบูชาชมเอ้ยชมเจ้าอะไรระบตีพงศักดิ์ทำไมฮะเออไปไหนก็ไปทำไมมันเกี่ยวแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยอันนี้ลิเกแล้วไปเอาว่าไงทิศบวชผมจีวรสีเหลืองหน่อย
เสียงสะท้อนจากลูกจ้างอกเอ๋ยหัวอกลูกจ้างยังเราชีวิตมีแต่สาวเป็นบ่าวคนเข้ามองผ่านพศพนาวันฉันรักคนยิ้มแป้นอยากเป็นแฟนคุณเสียจริงด้วยยิ้มของคุณงามยิ่งดังมีมนต์สิงอยู่ในหัวใจพระนิกรอ่อนจ้าอ่อนจ้าแก้ผ้าหน่อยสิอุบาทอุบายพระจะได้พระไปทั่วทิพย์ทั่วแดนร้องไปได้จังได๋พระเนาะบ่ขอทาขอทางต้องเบิ่งเฮานี่เฮาสิร้องทางเบิ่งท่านนั้นตะกั่วทุ่งมาจากไสละนะฮะมาจากไสกระซังหัวมันถอดเนาะโอ้มาติดไฟใส่เกือบกาหนูไปพายลามกลงมาด้วยไอ้นี่ไปเกินยังไงเพลงก็กำลังดังเนี่ยเพลงอะไรโกหกหน้าตายมึงก็หน้าตายก่อนโกหกอีกแท้นะแท้มึงก็เทลงคลองยังเน่าทั้งคลองเอาเลยคอนเสิร์ตแบบนี้ไปผมเองดีกว่าได้ครับสุรพลสาวส่วนแต่งแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงน้องมาลือล้อนดังโจดจันกันทั้งทั่วกรุงสุรชัยพวกเขามากวนเทพีส่วนแต่งดาวลุงภาพเจ้ามาถึงกรุงเจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจสอนเพชรสาวส่วนแต่งเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศรีก็ภาพน้องเป็นเทพีว่าไม่มีชื่อเสียงเลยกล้าสายยันเสียงนั้นสืบพิมพ์แมวมองมาป้องเจ้าไปสู่ดารายิ่งใหญ่สู่กินไอของความลาวันสุรพลข่าวสังคมเขาชมไม่สางเวทโยต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวันสอนเพชรกลัวเจ้าเพลินจะลืมสุพรรณส่วนแต่งแห่งเรารักมันเฝ้าคอยว่าฮันให้เจ้ากลับบ้านเพิ่นไวพจน์ชินกรให้พ่อมาร้องสิก้อยแม่งมานั่งดูดิใช้ได้ฮะอันนี้เป็นรายการคอนเสิร์ตนะคะอย่าเจียวเจ้าไม่ใช่ร้านลาบนั่งนั่งให้เฉยถ้าอึดอัดไปซื้อของที่เมดิคิงมีทุกสิ่งที่เธอต้องการเขาจะจัดรายการเจาะเวลาหาอดีตหาหลุมฝังศพพ่อมึงไงกีดการได้นะครับกีดการได้ครับกีดการได้ครับกีดการได้คนไหนก็ร้องไม่ดีคนไหนก็ร้องไม่ดีเดี๋ยวมึงก็โดนทัดดอกไม้ร่วงเวทีหรอกแมนๆพันผู้มีเกียรติที่เคารพครับ SVTO ภูมิใจเสนอเจาะเวลาหาอดีตให้พบกับนักร้องลูกทุ่งเก่าแล้วจะเอามาทำไมวะเนี่ยเอาไม่พอมึงดูไงมันเก่าแล้วอะแล้วหน้ามึงทันสมัยนักนี่นักร้องรุ่นสนิมเขอเราเคาะสนิมแล้วครับเขาคือราชาเพลงลูกทุ่งคนอดีตครั้งในอดีตแรงใจตบมือต้อนรับสุรพลสุมาเจริญครับกราบสวัสดีครับพี่รักหลบเขายังไม่ทำเหี้ยอะไรกันเลยนั่งให้โตมึงจะให้ความสนใจเขามากเกินไปแล้วกราบสวัสดีครับพี่รักและแฟนเพลงของกระผมสุรพลสมบัติเจริญกระผมก็ดีใจมากเลยทีเดียวที่ได้มีโอกาสไปร้องเดี๋ยวพี่พลอะไรกันเหรออยากจะถามพี่พลสักหน่อยได้ไหมจะถามเรื่องอะไรกันเวลาพี่พลพูดทำไมตาเป็นส้นตีนอะไรอย่างนั้นน่ะพี่พลต้องขออภัยด้วยพี่พลตายมานานหนอนมันแยงตา
หนอนแยงตาก็ดีใจมากเลยทีเดียวพี่พลพี่พลอะไรกันเหรออ้าวเวลาพี่พลพูดทำไมปากก้วงก้วงล่ะพี่พลอันนี้น้องจะมาโทษพี่พลไม่ได้หรอกน้องเอ๋ยทำไมล่ะพี่พลต้องโทษทั้งคุณแม่กันนนตอนแพ้ท้องชอบมองขอบโคลกกันนะมีหน้าปากทั้งกว้างนะอ้าวงั้นแม่กูท้องแม่กูก็มองรถบัสดิเฮ้ยถ้างั้นแม่กูก็ดูหนังสือผีมากอะดิเออก็ดีใจมากเลยทีเดียวที่ได้มีโอกาสเดี๋ยวพี่พลพี่พลอะไรอ่ะเจอพี่พลก็ดีแล้วทำไมอยากจะขอเพลงพี่พลสักเพลงโอ้น้องจะฟังเพลงอะไรกันล่ะเพลงนี้ผมจำได้สมัยก่อนพี่พลสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมากเพลงอะไรพริกขี้หนูโอ้แสดงเป็นแฟนประจำสุรพลดูประจำทุกงานเทปมวนไหนออกซื้อหมดซื้อฟังหมดรู้เพลงทุกเพลงรู้ทั้งนั้นชื่อเพลงอะไรที่ขอพริกขี้หนูเพลงพริกขี้หนูมีเหรออยู่ได้ยังไงวะเนี่ยชอบเพลงอะไรเอาคู่กัดแล้วกันคู่กัดแน่รู้นะคิดอะไรอยู่สำหรับผลงานเพลงคู่กัดไม่ใช่เป็นเพลงของพี่พลนะครับงั้นพี่พลมาจัดผลงานเพลงให้ฟังกันสัก8ผลงานเพลงก่อนจะฟังเพลงแรกฟังเพลงสุดท้ายซะเลยอ้าวแล้วเพลงแรกไปไหนอ่ะพี่พลถนัดเพลงสุดท้ายโธ่ซื้อตั๋วมาจะฟังเพลงแรกฟังผลงานเพลงคนใต้ใจซื่อขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับเมื่อพี่ได้มาเวียงเนื้องามเลือจริงแม่ควันอ่อนใจเจ้าโอมาด่วนตัดร้อนฟังคำที่ก่อนจะร้อนลุ่มใจคนตายใจซื่ออย่างนี้คนดีน้องลืมพี่ได้คนตายไม่เคยหลอกใครคนตายไม่เคยหลอกใครน้องจงเชื่อใจพี่หน่อยคนดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากตัวพี่ไม่เคยมีน้อยใจน้อยจริงนะน้องพี่รักเจ้าเทียบเท่าชีวิตรักเจ้าเทียบเท่าชีวิตเชื่อคำของพี่เถิดแก้วตาขอบคุณครับขอบคุณมากพี่นี่รักจริงพี่ไม่ทอดทิ้งเจ้าหรอกนะจะหาผู้ใหญ่มาจะหาผู้ใหญ่มาน้องจงตั้งตารอคอยวิมาเวียงเนื้อขอบคุณครับเจ้าวาดอยู่ไหนครับเจ้าวาดอยู่ไหนครับพาขึ้นมาเต้นครับพาขึ้นมาเต้นครับเมื่อพี่ได้มาเวียงเนื้องามเหลือจริงแม่ควันอ่อนยายเจ้ามาด่วนตาร้อนฟังคำพี่ก่อนจะร้อนลุ่มใจคนตายใจซื่ออย่างนี้คนดีน้องลืมพี่ได้คนตายไม่เคยหลอกใครคนตายไม่เคยหลอกใครน้องจงเชื่อใจพี่หน่อยคนดีตัวพี่ไม่เคยมีน้อยใจน้อยจริงนะน้องพี่รักเจ้าเทียบเท่าชีวิตรักเจ้าเทียบเท่าชีวิตเชื่อคำของพี่เถิดแก้วตาไอ้เหี้ยกวนตีนตั้งแต่วงแรกเลยแล้วมึงเต้นทำไมบนเนี้ยก็แกกำลังสนุกอะแกคอมอะไรอะสนุกก็เต้นข้างล่างสิเวทีคอนเสิร์ตดีกว่าไม่ใช่วงลำวงก็กำลังมันน่ะลังมันไม่เต้นข้างล่างอ่ะก็ยังไม่ได้คล้องอะไรเลยอ่ะมึงก็คล้องมันนี่มึงมายืนเต้นทำไมอ่ะเห็นหางเครื่องสวยอยู่นานไม่ได้ยังไงมันแน่แล้วมึงเต้นนักร้องก็มีสมาธิเต้นเหรอไม่เกี่ยวนักร้องก็มีสมาธิร้องเหรอกำลังมันน่ะชอบร้านตะจงนี่เออทำไมอ่ะมึงก็เป็นนักร้องมั้งมึงก็เป็นมั้งใช่ยังไงอ่ะแล้วกูไม่แซวด้วยดูดิมึงจะร้องได้ไหมไปกลับเฮ้ยจะซ้ำแผลเหรอวะมึงเป็นมั่งคอนเสิร์ตผีไม่มีวะไม่รู้เมื่อไงกูไม่เคยฟัง
ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยทางนั้นลงไปเลยทางนั้นมึงลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยไม่ต้องมายืนน้ำมนต์อุ้มเอาลงไม่ได้อ่ะใครจะอุ้มได้ขนาดนั้นเอายินมิ้นเอาเอาไปนะน้ำมนต์น้ำมนต์นะป่ะน้ำมนต์แบบว่าเอียงเอวมาแล้วก็นกยูงเอาขาหนีบเอวนกยูงตัวขนาดนี้ไปเกาะกิ่งไหนวะนั่นน่ะกูเกาะกิ่งอำเภอโอ้ยอุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มเชี่ยไม่ได้อุ้มได้ถ้าน้ำมนต์ไม่อุ้มนะอาจจะฉี่ใส่ลำโพงเลยจะอุ้มยังไงวะน่ะโอ้โหลงไปนะอย่าพูดวายนะแล้วยังไงดีวะอ้าวแล้วไม่มีนักร้องแล้วทำไงก็เกิดน้อยใจลงไปนั่งข้างล่างแล้วอยากนักร้องที่ไหนนี่เป็นนักร้องเองเราจะทำแบบเข้ามั่งใช่ไหมช่วยเป็นพิธีกรให้หน่อยฉันเป็นพิธีกรและแกเป็นอะไรนักร้องนำนำอะไรนำความร่มจมไม่นำสัตว์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี่ไงอ๋อแสดงว่าทำแบบจี้เส้นคอนเสิร์ตของเอสทีงี้เลยนะแบบที่นั่นเลยแหละเอาอย่างนี้คอนเสิร์ตก็มีพิธีกรเป็นพิธีกรให้หน่อยอ่ะฉันเป็นพิธีกรแกเป็นนักร้องนำถ้าอย่างนั้นนักร้องต้องเก็บตัวเก็บตัวเก็บวัดไหนอ่ะวัดไหนก็ได้ที่สับเปลือกเขาไม่ค่อยล้างประชาเก็บตัวหาที่เก็บตัวก่อนนี่เฮ้ยเก็บตรงนั้นไม่มิดนี่เก็บตัวนะโอเคโอเคไปสิเก็บตัวเดี๋ยวแฟนๆเห็นก็โถเอ้ยพระธุมิเกียรติครับวันนี้เอสทีมีโอกาสนำคอนเสิร์ตมาให้ธุมิเกียรติได้สนุกจะโผล่มาทำไมเราเก็บตัวก่อนคอนเสิร์ตวันนี้นะครับนักร้องในสังกัดของเราเต็มเก็บตัวก่อนเดี๋ยวตัวขายไม่ออกนักร้องคอนเสิร์ตเท่าที่ธุมิเกียรติเห็นก็จ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอโหจริงเชียวเชิญท่านผู้เกียรติสัมผัสกับสติงวงดังครับกัมมณีครับขอเชิญกัมมณีครับคนเราถ้าชอบอะไรใจมันชอบติดตามใครก็ห้ามไม่ไหวจะชอบขึ้นมาอะไรได้บอกไม่แซวไงเอาเครื่องครูเอาแล้วไหมอ่ะกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยอ้วนเฮ้ยยืมหน่อยวะมึงไม่เกียมมาล่ะมันกระทันหันวะอยู่ได้อยู่ได้ให้อยู่กันน้องๆนะไม่ได้นะแหมขอบคุณพี่อ้วนมากพี่อ้วนใจดีมีคุณธรรมมันต้องมีความหวังอะไรทักอย่างเนี่ยไม่รู้จักเหรอจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กเนี่ยใครใครอ่ะหลานเขยตาจงแล้วกูไปไว้ไหนอ่ะมึงเป็นอะไรกับเขาหลานเขยเหมือนกันมึงหลานผีโอเคโอเคโอเคเอาใหม่เที่ยวใหม่เที่ยวคนเราถ้าชอบอะไรใจมันชอบติดตามใครก็ห้ามไม่ไหวลองมันจะชอบขึ้นมาแล้วไม่ลืมหูลืมตาก็เรียกว่าบ้าใช่ไหมบ้าก็บ้าสม่ำเสมอถ้าได้เจอได้เจอก็ให้ห่างเขาไว้บางคนก็บ้าชั่วคราวและบ้าฉบับจะเป้าเอาดีก็พอไว้สรุปว่าตัวฉันบ้าช่วยร้องหน่อยน้องสรุปว่ามึงนั้นเน่าเอาไปเผาดีกว่าเผาพ่อมึงเลยไปเลยมาโหเขาทำไมข้าไปเลยข้าไปเลยหางเครื่องไม่เอาแล้วก็ไปมาโหแฟนเพลงทำไมเราก็มันประสานไม่เหมือนคอนเสิร์ตอ่ะเอาคอนเสิร์ตเขาประสานยังไงสรุปว่าตัวฉันบ้าสรุปว่าเธอก็บ้าแล้วมันร้องไงสรุปว่ามึงนั้นเน่า
มีหน้ากูก็หาอยู่นานว่าเหม็นอะไรเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนวงอื่นเอาวงที่ไม่มีประสานไม่มีประสานเอาแบบที่ไม่ต้องให้มันตะโกนขึ้นมาไม่ต้องมีสิทธิ์อะไรเลยคนเราคนเดียวเลยเดียวเดียวเต็มเต็มโอเค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 ครับท่านผู้เกียรติครับก็ดูกันเป็นประจำเลยนะฮะสตริงก็มีนักร้องหลายท่านที่จะมาให้ท่านผู้เกียรติได้สนุกสนานก็อย่างเต็มที่อย่างเมื่อกี้นี้วงกรรมนีผ่านไปแล้วเราจะพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับนักร้องศิลปินเดียวครับเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้เทปขายดีขายดีมากเชิญท่านผู้เกียรติสัมผัสกับคุณกี้ครับขอเชิญพบกับคุณกี้ฮะร้องสิแฟนกำลังจ้องดูอยู่ไอ้อ้วนนี่มันใครแน่วะไม่รู้กูก็ไม่รู้จักเขาชอบคุณกี้ประกาศใหม่ประกาศใหม่อีกทีครับท่านผู้เกียรติครับคุณกี้ไปที่ไหนแฟนๆชอบบวกชอบใจให้ช่อดอกไม้มั่งมีสิ่งของก็โยนให้คุณกี้ตลอดเราจะพาท่านผู้เกียรติมาพบกับคุณกี้สักครั้งครับขอเชิญคุณกี้ครับแน่นอนเอาใหม่อีกทีดิครับทุกผู้เกียรติครับคุณกี้รู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้งานไม่ว่างไม่เว้นเลยก็ต้องเดินสายไปนู่นไปนี่กลับมาถึงที่นี่มาร่วมกับ ST นี่แฟนๆเยอะแยะชอบอกชอบใจอยากจะชมคุณกี้สักครั้งผมตามใจครับพบกับคุณกี้อริสมันเลยครับแฟนเรียกร้องเต็มที่เลยร้องสิทำไมไม่ร้องหรอกแฟนกำลังจ้องดูคุณกี้กี้ไม่เอาดีกว่าอ้าวทำไมอ่ะกูอืดที่หมายเลยแล้วไม่เอากี้จะไปเอาใครเอาคนอื่นที่ไอ้อ้วนไม่ชอบคนไหนก็ได้ที่ไอ้อ้วนไม่ชอบอ่ะอ้าวแล้วมันชอบหรือเป็นไรมันชอบเดี๋ยวมันโยนมาอีกเอาโยนมาเองก็อย่ารับสิกูอดแดกได้ที่ไหนอ่ะอืดหมดแล้วเนี่ยนานๆกี้จะเจอแตงโมทั้งทีนะเปลี่ยนคุณกี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนคณะใหม่เอาคนที่ไอ้อ้วนไม่ชอบเอาคนที่อ้วนไม่ชอบนะโอเคโอเคครับท่านผู้เกียรติครับคุณกี้ออกมาสัมผัสกับท่านผู้ชมหลายรอบแล้วเหนื่อยช่วงนี้ให้คุณกี้พักผ่อนแต่จะพาท่านผู้เกียรติมาพบกับคุณเบิร์ดธงชัยครับข
ขอเชิญท่านผู้เกียรติสัมผัสกับคุณเบิร์ดธงชัยครับเก่งจริงๆเชียวนะตัวแค่นี้มันจะร้อนจะแรงยังไงร้องอ่ะเอาดิร้องดิเบิร์ดไม่เอาดีกว่าทำไมอ่ะเปรี้ยวชิบหายเลยเบิร์ดอะไรเปรี้ยวเออไม่ไหวทำไมอังนี้ดีกว่าเอายังไงอีกแล้วเอาใจยากเหลือเกินเปรี้ยวจริงๆบูดอีกต่างหากแค่ไว้นานแล้วจะไปรู้ว่าชอบใครเอากี้ดีกว่ากี้จะดีกว่าเบิร์ดยังไงแตงโมมาล้างเปรี้ยวเบิร์ดแสดงว่าเบิร์ดเปรี้ยวเอาแตงโมกี้มาล้างเปรี้ยวเบิร์ดโอเคโอเคโอเคพี่อ้วนเดี๋ยวเจอกันนะช้ำๆแบบเนี้ยช่วยเคลียร์เม็ดออกให้หน่อยนะครับท่านผู้เกียรติครับกลับมาพบกับคุณกี้อลิสมันใหม่อีกสักครั้งครับแฟนเรียกร้องเหลือเกินมาครับพี่วันหลอกกันพอหรือยังเกือบจะฝังใจกันทั้งเป็นลองไปเธอทำไมเห็นลองมาเลยนะสำคัญเสียงอย่าขาดแล้วก็ยังถามนั้นลองไปลองไปเป็นลอง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 ปล่อยลองสิทำทำลองเคลียร์เม็ดออกหน่อยทำทำรอดรอดลองแบบเนี้ยปะโถบอกให้ลองอย่าไปดูเหี้ยอะไรไหนก็ไปไปสัตว์นี่คุณกี้อย่าไปโมโหแฟนเพลงทำไมก็เขาโยนมาคุณกี้ทำไมไม่รับอ่ะให้พ่องมารับสิเอ้าก็พ่องมาเป็นลูกอย่างเงี้ยก็เขารู้ว่าคุณกี้ชอบแตงโมไงฝากไว้ก่อนนะโอรันครับท่านผู้ชมครับซุปเปอร์โจ๊กมีโอกาสพบกับท่านผู้มีเกียรติหรือว่าผู้ชมตามบ้านอยากจะชมซุปเปอร์โจ๊กไม่ต้องมาชมตามคาเฟ่ก็ได้เราให้ความสุขถึงบ้านครับมีความสุขคือว่าเช่าวิดีโอจาก ST วิดีโอนี่จะไปเยี่ยมเยือนท่านผู้เกียรติถึงในบ้านท่านจะอยู่ซอกซอยไหนเราเข้าถึงหมดครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเข้าห้องน้ำมองท่าทานอาหารอะไรเล็กน้อยเดี๋ยวชมตอน2จากซุปเปอร์โจ๊กใหม่โอเคครับช่วงนี้ให้ท่านผู้เกียรติพักผ่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ